ค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซเนตมีเดียโซซิตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะพากันไปที่จังหวัดระนองนะคะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณสุมาลีมาลาซึ่งเป็นประธานกลุ่มเซเลมิกบ้านหาดส้มแป้นอยู่ที่จังหวัดระนองแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะในเรื่องของการทำเซเลมิกแล้วก็ใช้วัตถุดิบของในพื้นที่ด้วยสวัสดีค่ะคุณมาลีคะสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงก่อนนะคะว่าที่บ้านหาดส้มแป้นนะคะดั้งเดิมแล้วเนี่ยคนในพื้นที่อะค่ะเขามีอาชีพแล้วก็ทำอะไรกันอยู่ดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้ยังไงค่ะค่ะดั้งเดิมของตำบลหาดส้มแป้นซึ่งเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็คือการทำเหมืองแร่และการล่อแร่ค่ะเมื่อก่อนมีแร่ดีบุกอะค่ะซึ่งมีเป็นจำนวนเยอะเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนนะคะแล้วต่อมาว่าทรัพยากรธรรมชาติแร่วันหนึ่งมันก็ล่องหล่อลงใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจการใช้จ่ายที่จะไม่ใช่การใช้แร่ดีบุกอะค่ะก็ลดลงทีนี้ก็ทางเจ้าของเหมืองก็มีการเอาแร่เอาดินพวกนี้ค่ะไปวิจัยก็ปรากฏว่ามีแร่ดินขาวที่มีคุณประโยชน์อันดับต้นๆของทวีปเอเชียค่ะก็เลยกลายมาเป็นการทำเหมืองแร่ดินขาวต่อจากเหมืองแร่ดีบุกอะค่ะทีนี้ซึ่งการทำเหมืองแร่ดินขาวชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์น้อยมากก็เลยมีการรวมกลุ่มในปีพฤษภาคม2551อะค่ะรวมกลุ่มผู้ที่สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มเซรามิกบ้านหาส้มแป้งขึ้นมาค่ะเพราะเราทราบว่าคือทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะในปี2551ได้ออกคาราวานอยู่ดีมีสุขที่องค์การที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้วก็ดูว่าในอำเภอเมืองนี่ค่ะมีแร่ดินขาวที่มีคุณประโยชน์ซึ่งแร่ดินขาวตัวนี้สามารถเอาไปทำเครื่องสำอางแต่ต้องเป็นแร่เกรดเอจริงๆแล้วก็ต้นทุนเกรดสูงมากค่ะแล้วก็หรือว่าแร่ดินขาวนี้จะมีความแข็งแกร่งทนทานไปทำลูกห่วงลูกกลมๆที่เสาไฟฟ้าค่ะอ๋อที่เราเห็นตามเสาไฟฟ้าใหญ่แรงสูงอะใช่ค่ะแล้วก็แร่ดินขาวนี้สามารถที่จะมาทำอิฐบล็อกได้แล้วก็มาทำเซรามิกได้ซึ่งดูแล้วว่าเซรามิกจะตอบโจทย์กับชุมชนมากที่สุดคือเป็นทำเป็นงานกลุ่มได้และการลงทุนก็ไม่สูงเกินไปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็กระจายแต่จะเป็นการกระจายรายได้ก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มเซรามิกบ้านหาส้มแป้งขึ้นมาค่ะก็ตั้งแต่ปลายปี2551ซึ่งเดิมเราไม่มีพื้นที่เราก็ไปขอลงเก็บรถที่ภาษาทางใต้เรียกว่าใต้ถุนนะคะเป็นที่ทำการกลุ่มตรงนั้นก็มีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีมาอบรมให้เพราะเราเป็นศูนย์เราไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากอะไรแล้วก็ต่อมาได้กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเข้ามาดูแลมาให้องค์ความรู้แล้วก็ช่วยในการวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จะช่วยได้จนปี2552เราก็ได้อาคารเซรามิกเป็นที่ทำการกลุ่มปัจจุบันนะคะจากงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองในสมัยนั้นนะคะของท่านสมัยนั้นก็เป็นนายกอบจก็เป็นท่านประดินชัดมารีรัตน์นะคะค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านสสปัจจุบันสสคงกิจมารีรัตน์นะคะและสมัยนั้นพี่ก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอยู่อะค่ะก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นที่ทำการกลุ่มตลอดมาแล้วก็มีหน่วยงานอย่างเช่นหน่วยงานของงบพัฒนาจังหวัดผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนบ้างแล้วก็ต่อมาเราก็มีความแข็งแกร่งขึ้นก็ได้ไปจดวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองค่ะแล้วในสมัยนั้นมีท่านสมัยนั้นท่านสมชายหันลันท่านเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแล้วก็มีการต่อเนื่องขึ้นมาจนสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยท่านก็เข้ามาเยี่ยมเยียนสนับสนุนนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีสำนักงานอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยอีกช่วยด้วยต่อยอดกันแล้วก็ได้รับการดูแลจากเ
พื้นที่คือองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสะแป้นก็อำนวยความสะดวกให้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีทางค่ะย้อนกลับไปนิดนึงตอนเริ่มต้นเลยอะค่ะในการที่มารวมกลุ่มชาวบ้านซึ่งตอนนั้นที่หมอเริ่มต้นจากศูนย์เลยอะค่ะเราไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านหรือว่าดึงเข้ามารวมกลุ่มกันยังไงอะคะยากมีความยากไหมคะในขณะนั้นนะคะยากค่ะกว่าจะได้มาถึงปัจจุบันเพราะว่าการทำกลุ่มชุมชนนะคะก็ถามผู้ที่สนใจในหมู่บ้านนะคะที่สนใจเพราะว่าเราเป็นศูนย์เราไม่ทราบว่าทำเซนต์บิจะทำยังไงอะไรเนี่ยเหมือนการล่อนแร่ที่มันเป็นอยู่ในปู่ย่าตายายของเราใช่ไหมคะจับเรียงจับทุ้งแล้วก็ฝึกหัดล่อนกันและสมาชิกปัจจุบันก็มาจากล่อนแร่อยู่หลายท่านค่ะทีนี้พอตั้งกลุ่มสนใจขึ้นมาและก็ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อบรมมาค่ะตรงนั้นก็ฝึกกันทำทิ้งในการทำอะค่ะบางคนที่เขาไม่ชอบเขาก็จะถอยออกไปเพราะว่าหนึ่งใจต้องรักต้องมีสมาธินะคะในการทำเซนิคแล้วทีนี้เราก็เหลือผู้ที่สนใจแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนอย่างบางคนนะคะจะถนัดในการขึ้นรูปปั้นอิสระต่างๆบางคนจะถนัดในการหล่อเพราะทุกอย่างมันต้องมีเทคนิคหมดเลยอะค่ะในการทำอะค่ะทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดเลยใช่เวลาฝึกนานไหมคะกว่าจะก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าพอฝึกไปเราก็เรียนรู้ไปอะค่ะนะฝึกไปเรียนรู้ไปเพิ่มทักษะไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะกว่าเรื่อยใช่ค่ะกว่าจะได้อะค่ะแต่ตอนนั้นพอเราได้อาคารแล้วก็ทำเป็นกิจลักษณะแต่ว่าขอนำเรียนว่าเป็นการทำเหมือนกับเป็นรายได้เสริมนะคะคือตอนแรกเราไม่ได้ทำคิดเป็นอาชีพเป็นอะไรนึกว่าเรามีดินขาวมีคุณประโยชน์ในพื้นที่เหมือนชุมชนแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่พอได้เราได้รับความรู้ว่าเออมาทำเซมิทได้และการส่งเสริมตรงนี้ก็ทำกันว่าก็ใหม่ๆก็เราก็ว่าปั้นดินเป็นแก้วแข็งเก่งได้ก็สนุกปรากฏว่าพอทำไปแล้วก็สมาชิกก็หลายท่านก็มีใจรักอะค่ะพอใจรักเราก็คิดได้รับการส่งเสริมพัฒนารูปแบบบ้างการใช้เครื่องไม้เครื่องมือบ้างใหม่ๆอ่ะเราจะไม่มีเครื่องมืออะไรเลยค่ะการที่จะตกแต่งชิ้นงานให้สวยเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะไม้เสียบลูกชิ้นอะไรพวกนี้ใกล้ตัวค่ะไปขอใบเลื่อยจากช่างก่อสร้างเล็กๆในหมู่บ้านที่ไม่ใช้แล้วมาฝนให้แหลมมาช่วยในการตกแต่งชิ้นงานนะคะไม้จะคึงดินให้เรียบเราก็ไม่มีใช้ขวดแม่โขงขวดเบียร์กับพ่อบ้านทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะเป็นงานเฮนเนสจริงๆอะค่ะแล้วก็ต่อมาพอได้รับการสนับสนุนเราก็ก็พยายามพัฒนารูปแบบอะไรต่างๆทีนี้ว่าเพื่อให้ตอบโจทย์เพราะว่าถ้าทำเชิงพาณิชย์จริงๆยอมรับว่ากลุ่มสู้ตลาดสู้โรงงานสู้ตลาดไม่ได้ใช่ค่ะก็คิดว่าเพราะฉะนั้นเราทำยังไงเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองเรามาใส่ในเซรามิกอย่างเช่นเรามาทำเป็นของที่ระลึกของจำลองพระที่นั่งรัตนรังสรรค์หรือว่าเอามาทำเป็นรูปกุ้งหอยปูปลาเพราะละนองเราก็จะแล่ดีบุกเราก็มาเป็นเมืองประมงด้วยใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ติดทะเลหรือว่าเอากล้วยไม้โกมาซุมซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจำของจังหวัดละนองมาถ่ายทอดในเซมิทมาทำเป็นเม็ดเน็ตบ้างอะไรพวกนี้อะค่ะที่ติดตู้เย็นอะไรพวกนี้อะค่ะแล้วทำเป็นรูปคนล่อนแร่บ้างแล้วก็เป็นงานไม่ใช่เป็นงานจากโรงงานแต่เป็นงานปั้นที่ฝีมือแล้วก็เอาอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาผสมผสานด้วยใช่ค่ะมาถ่ายทอดลงเซมิทเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ได้ซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะแล้วตอนนั้นสมัยนั้นนะคะท่านผู้ว่าเชิดศักดิ์ตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมคะท่านเชิดศักดิ์จำปาเทศท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองอยู่ท่านมาเยี่ยมชมกลุ่มปกติแก้วกาแฟแล้วก็เป็นแก้วกาแฟจานรองกลมๆธรรมดาแล้วเราก็สมาชิกค่ะเอาใบบัวมาทับในดินแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นจานเป็นถ้วยใบบัวท่านที่ศักดิ์ก็บอกว่าเอาจานใบบัวมารองเป็นจานรองกับแก้วกาแฟแล้วท่านบอกว่าทำไมไม่ทำเป็นชุดกาแฟรองจานใบบัวซึ่งตอนนั้นกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเราจนปัจจุบันนี้เลยค่ะแล้วก็เราทดลองไปหลายสีปรากฏว่าสีที่เราขายได้ลูกค้าชอบมากที่สุดคือสีเขียวเราก็เลยว่าสีเขียวเพราะว่ามันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดระนองเราค่ะมีน้ำมีแม่น้ำมีน้ำตก
มีป่าไม้มีอะไรอุดมสมบูรณ์นะคะตรงนั้นค่ะแล้วปัจจุบันนี้เราก็มาคิดว่าเราเป็นเมืองแร่เรานองมาจากแร่นองเมืองแร่โดยเฉพาะหาดสำแป้งก็มาจากการร่อนแร่เพราะฉะนั้นเราน่าจะเอาอะไรตรงนี้มาเป็นสตอรี่มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเซรามิกก็ปัจจุบันก็เลยมามีแก้วน้ำชาแก้วชาถังแร่คือเราเอาลายของถังแร่ข้ามาเป็นรูปแบบแก้วแล้วก็จานรองที่คล้ายๆกับเรียงร่อนแร่ค่ะที่ทำจากพรไม้แล้วก็ถังแร่นี้คือสมัยก่อนนะคะเวลาไปร่อนแร่ชาวบ้านเข้าไปก็ร่อนแล้วเขาก็ขายแล้วก็มาซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันซื้ออะไรไปใช้จ่ายประจำวันและส่วนคนที่มีฐานะหรือว่าเป็นผู้รับซื้อแร่ค่ะถ้าหากประเดียค่ะเขาจะมีถังไม้ถังไม้ใหญ่ๆแล้วเขาจะเอาเก็บเป็นที่เก็บแร่พอได้แร่เยอะหรือช่วงไหนที่แร่มีราคาค่ะเขาถึงจะเอาไปขายจะได้ราคาเยอะมันหมายถึงถังแร่ก็เลยหมายถึงว่าเป็นฟาร์มมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ที่บ้านไหนบ้านใครและบ้านนั้นจะรวยแล้วก็เหมือนเป็นการเลี้ยงทรัพย์อะค่ะ okay. เราก็เลยเอาถังแร่อันนี้มาทำเป็นชุดกาแฟแก้วถังแร่ปัจจุบันนี้ ค่ะก็มีความหมายหนึ่งค่ะค่ะใช่ค่ะคือพยายามที่จะเอาอะไรที่รอบๆตัวเรามาตรงนี้ค่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งว่าพอมาก่อนโควิดนะคะโควิดก็สองปีปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามา อย่างที่นำเรียนนะคะว่าเราทำเป็นถ้าเราทำเซรามิกเป็นเชิงพาณิชย์เราสู้โรงงานไม่ได้แน่นอน ด้วยต้นทุนและก็ความรู้ความสามารถตรงนี้ใช่ไหมคะจำนวนปริมาณด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะทีก็ตอนช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มาทำ DIY ค่ะบางท่านมาแบบพ่อแม่ลูกมาแล้วก็ตั้งใจมากอ่ะมาเรียนปั้นเซรามิกนี่เลยนะคะกลายเป็นท่องเที่ยวใช่ค่ะใช่ค่ะทำแล้วก็เขาก็เกิดคือรู้สึกว่าเวลาทำอย่างที่นำเรียนมีสมาธิและบางท่านนะคะ อยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะไม่ได้สัมผัสดินพอมานั่งทำแล้วได้กับดินได้ผ่อนคลายบางครั้งอาจจะนั่งอยู่หน้าคอมหรือเอกสารอะไรมือไม้ก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนพอมาทำปั้นดินเขาก็ต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมคะมือแขนไหลอะไรได้เคลื่อนไหวตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นทอราฟีอะค่ะเขาก็ได้ผ่อนคลายด้วยตรงนี้ทีนี้เราก็เลยมาปรับรูปแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราจะมาเซรามิกด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตรงนั้นนะคะเราก็มาปรับให้มีลูกค้าทำ DIY แล้วก็แต่ลูกค้าที่มาค่ะเขาก็ถามมีอาหารชุมชนไม่มีอะไรไม่อาหารคุณได้ต่อไปนะคะใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีกลุ่มอาหารขึ้นมาโดยเอาแม่ครัวที่เก่งๆอะค่ะมาทำอาหารแล้วก็มีขนมหวานที่ขึ้นชื่อคือลอดช่องของหาสแป้นนะคะเป็นลอดช่องสมุนไพรไม่ใช้สีอะค่ะแล้วใช้พืชธรรมชาติคือใบเตยน้ำผักหวานอะไรพวกนี้จะใบผักหวานนะคะทีนี้เราก็เริ่มมีกลุ่มแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆบ้างเริ่มมีกลุ่มทำสมุนไพรสบู่สมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะพิมพ์เสน้ำมีกลุ่มสบู่ทำสบู่มังคุดมีกลุ่มผ้าตอนก็มาตอนเรื่องผ้าไทยอะค่ะผ้าพื้นเมืองก็มีกลุ่มขายผ้าปาเต้ปักเพ้นผ้าปาเต้อะไรต่างๆก็เลยเพิ่มขึ้นหลายกลุ่มอะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็มาสอนจากกรมวิทยาศาสตร์นะคะว่าดินขาวไม่ใช่จะทำเซรามิกได้อย่างเดียวอีกก็พูดเรื่องว่าไข่เค็มยังมีไข่เค็มมีหลายอย่างใช่ไหมฮะแต่ว่าไข่เค็มดินขาวยังไม่มีอาจารย์ก็เอาดินขาวไปวิจัยแล้วก็เอามาสอนสูตรให้เป็นไข่เค็มทอดดินขาวน้ำแร่ของจังหวัดระนองเราอะค่ะไข่เค็มน้ำแร่ดินขาวใช่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็คุณประโยชน์ของน้ำแร่ของดินขาวอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรก็จะซึมเข้าไปเนื้อไข่ทำให้ทานไปแล้วก็มีการขับถ่ายที่ดีมีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสอะไรตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหลายกลุ่มมาค่ะและนักท่องเที่ยวบางท่านมาท่านก็รถบัสอย่างหาดสมแป้งจะมีที่หมู่หนึ่งขึ้นไปเป็นเชนย่นคือขุมเหมืองเก่าอะค่ะพัฒนามาเป็นที่ท่องเที่ยวโดยชาวบ้านนะคะก็ไหลรถบัสไม่สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์กับว่าจังหวัดระนองเรานั่งรถสอง
สองแถวไม้ชมเมืองใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวก็มีการว่าถ่ายรถจะรถตู้บ้างรถบัสบ้างมานั่งรถสองแถวชมเมืองบางท่านก็ให้เราไปรับที่ในเมืองจากโรงแรมเที่ยวที่กลายเป็นการกระจายรายได้อ่ะค่ะกลุ่มรถสองแถวชุมชนเลยกระจายรายได้หมดเลยนะคะใช่เลยเกิดกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาแต่เรามาสะดุดตอนช่วงโควิดอะค่ะหยุดไม่ได้หมดเลยนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาหรือยังอะคะหลังจากตอนนี้กำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มตายเพราะว่าช่วงนี้พอดีเป็นฤดูฝนและนองฝนเยอะนะคะแล้วก็พอดีเรามีปัจจัยภายในที่เราอาจจะต้องปรับปรุงหรืออะไรซ่อมแซมอะไรตรงนั้นอีกอะค่ะอย่างเช่นในช่วงที่ทางวุฒิสภาลงไปเนี่ยก็ทางกลุ่มก็มีข้อเสนอซึ่งอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทางวุฒิสภามากเลยเพราะว่าเมื่อปี2564โดยท่านผู้ว่าเชษฐศักดิ์ลงมาก็มาที่กลุ่มก็เป็นความภูมิใจนะคะของกลุ่มเซนต์บ้านหาวซ่อมแป้นและคนหาวซ่อมแป้นที่ว่าทางผู้ใหญ่อะค่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเล็กๆของเราค่ะแล้วตอนนี้นะอยากต้องการสนับสนุนหรือว่าปรับปรุงอะไรบ้างนะคะที่ตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องอาคารนะคะเพราะว่าอาคารเป็นเวลาประมาณสัก12ปีแล้วบางอย่างก็เสื่อมอย่างระบบไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะระบบไฟฟ้าแล้วก็ความมั่นคงของอาคารอย่างเช่นประตูหลังคาอะไรตรงนี้ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่มากกว่านะคะก่อนค่ะแล้วก็คือตามมาที่คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพราะว่าเซรามิกเนี่ยค่ะจะมีเทคนิคอะไรมาใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยทำให้ชิ้นงานได้สวยขึ้นอะไรใหม่ๆตรงนี้ซึ่งเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดนะคะและประกอบกับจังหวัดระนองเราเซรามิกคือยังมีอยู่แห่งเดียวใช่ไหมคะแต่ที่กลุ่มเซรามิกบ้านหาวซ่อมแป้นทีนี้เราต้องใช้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะคือมีความรู้เฉพาะทางตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะเรื่องการถ่ายทอดเหมือนที่ลำปางเขาก็จะมีคนเชี่ยวชาญเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่ของน้องก็เรียกว่าจากศูนย์แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆต้องพัฒนาต่อไปนะคะอีกเยอะมากแล้วก็คิดว่าตรงนี้ค่ะที่พี่คิดไว้ตรงนี้ค่ะจะเป็นของชุมชนต่อไปแล้วก็รุ่นพวกเรารุ่นบุกเบิกก็จะมองดูด้วยความชื่นชมว่าลูกหลานหรือคนที่สนใจนะคะเขาจะได้มาเป็นอาชีพของเขาต่อไปอยู่กับชุมชนหาดต้นแป้นแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองของเราอะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของช่องทางการตลาดหรือว่าจำหน่ายอะค่ะเป็นยังไงบ้างอะคะยังอยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศหรือว่ามันมีขยายไปบ้างไหมคะช่องทางเรามีค่ะทางเพจบ้างเพจเฟซบ้างออนไลน์อะไรบ้างแต่อย่างที่นำเรียนนะคะเราสะดุดมาช่วงโควิดค่ะงั้นเราก็เลยเบาลงช่วงนี้เราก็เลยเบาลงประเดี๋ยวพอกลุ่มดำเนินการได้ดีมีความพร้อมไหมเราก็จะมาเน้นตรงนั้นต่อไปอะค่ะค่ะแล้วในส่วนของเส้นทางเวลาถ้าสมมติถ้าจะไปเนี่ยค่ะการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะมัน1วันจบไหมคะหรือว่ามีที่พักด้วยระบบตอนนี้เป็นยังไงอะคะมีค่ะจะมีว่าวันเดย์ทริปหรือว่า2วันทั้งคืนค่ะจะมีที่พักค่ะจะมีที่พักอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทั้งนี้ขอให้มีการบุ๊กอินเข้ามาก่อนนะคะค่ะค่ะการเดินทางก็เดี๋ยวนี้ถ้ามาทางเครื่องบินจากเครื่องบินก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาถึงกลุ่มก็ประมาณสัก30กิโลจากสนามบินก็มาถึงกลุ่มหรือถ้ามาทางรถจากในตัวเมืองมาถึงกลุ่มก็ประมาณ7กิโลเมตรนะคะไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลถนนก็สะดวกค่ะปลอดภัยสะดวกตรงนั้นนะคะแล้วในฐานะที่บอกว่าเป็นเรียกว่ารุ่นบุกเบิกเลยนะคะแล้วก็ทำงานในเรื่องของการเป็นผู้นำมาตลอดนะคะพี่สมารีเนี่ยมีข้อแนะนำกับกลุ่มอื่นไหมคะที่เขาอาจจะเพิ่งเริ่มทำกลุ่มอะค่ะว่าไม่มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้กลุ่มนั้นประสบความสำเร็จได้อะค่ะสิ่งที่สำคัญเลยใจต้องมาก่อนค่ะมีความรักในเรื่องที่เราจะทำค่ะ
มีใจรักแล้วก็มุ่งมั่นค่ะและที่สำคัญคืออดทนเพราะว่ากว่ากลุ่มจะมาวันนี้ได้อ่ะทุกคนสมาชิกที่อยู่อ่ะค่ะมาด้วยใจจริงๆเพราะถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราออกจากบ้านต้องได้300-500จบเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรใช่ไหมคะมีผู้ประกอบการหรืออะไรแต่เราเป็นกลุ่มชุมชนซึ่งชุมชนมาอยู่ด้วยกันมาร่วมกันมีใจเดียวกันแล้วก็มาทำและบางอย่างคือในทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจอะค่ะใจมาก่อนแล้วก็มีความอดทนตรงนั้นนะคะแล้วในการสร้างเรื่องของความรู้องค์ความรู้ล่ะคะมีข้อแนะนำไหมคะว่าในเรื่ององค์ความรู้ค่ะยอมรับว่าจากชุมชนนะคะถ้าเป็นสิ่งที่เรามีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าเราทำรถช่องอร่อยเรามีความรู้เรื่องรถช่องเรามีความรู้เรื่องแร่เราทำเหมืองทำรถแร่เรามีความรู้อยู่แล้วเราก็พอจะรวมกันได้ทำกันได้แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราต้องขออาศัยว่าหน่วยงานภาครัฐอะไรอะค่ะมาช่วยตรงนี้ค่ะให้องค์ความรู้กับเราหรือว่าช่วยในการที่จะเริ่มต้นให้เราอะค่ะตรงนั้นค่ะแล้วอย่างเรื่องความอดทนนี่คืออดทนกับคนหรือว่าอดทนกับอะไรบ้างอะค่ะทุกอย่างทั้งภายในภายนอกใช่ไหมคะเพราะว่าการรวมกลุ่มมันต้องมีกันบ้างอะใช่ไหมคะการที่ว่าความเห็นอาจแตกต่างกันความเห็นไม่ตรงกันอะไรค่ะแต่เราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยผลของงานแล้วเราก็โอเคสรุปจบกันตรงนั้นตรงนี้สำคัญมากที่สุดค่ะความสามัคคีแต่พอเป็นกลุ่มอย่างนี้ค่ะทำให้เราชุมชนเข้มแข็งอะค่ะเราจะสามัคคีใครมีอะไรก็มาทำกันเอาข้าวห่อมากินกันอะไรอย่างนี้ค่ะใครมีอะไรก็มาคุยมาเล่าสู่กันฟังอะไรตรงนี้ระบายของแต่ละคนบ้างอย่างนี้ค่ะมีการมีงานใครมีงานบวชงานศพงานแต่งอะไรเราก็เอาไปกันไปช่วยกันอะไรก็เรียกว่าเป็นเหมือนอยู่เหมือนครอบครัวนะคะแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันค่ะง่ายกันเหมือนครอบครัวค่ะตรงนั้นทำให้ผูกพันกันแล้วก็เวลาชุมชนมีงานอะไรเราก็จิตสาธารณะเราก็ไปช่วยกันนะคะแล้วตอนนี้สมาชิกมีอยู่เท่าไหร่คะของทางกลุ่มสมาชิกตอนนี้30คนค่ะที่สมาชิกเราคืออย่างที่นำเรียนว่าเซรามิกจะต้องเป็นคนรักแล้วก็ต้องศึกษามีฝีมือทางด้านนี้ค่ะคือเราจะเปิดรับสมาชิกคือเราก็เหมือนกับให้ทดลองโรงงานนะคะเราเปิดตลอดแต่ว่าถ้าคุณจะมาเป็นสมาชิกก็ลองข้ามไปมาดูถ้ามามาคุกคีมาลองทำอะไรแล้วคิดว่าคุณใจชอบไหมคุณรักไหมชอบไหมตรงนี้อ่ะค่ะก็สมัครเป็นสมาชิกได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช่สายนี้แต่ก็ไปทำเครือข่ายรอบๆได้อย่างที่บอกว่ามีทั้งเครือข่ายหลายกลุ่มนะคะที่อยู่ด้วยกันในชุมชนนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะพี่สมารีที่มาพูดคุยกับทางรายการนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าใครสนใจนี่ก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะที่กลุ่มเซรามิกแต่ขอให้ติดต่อไปก่อนได้ค่ะติดต่อดูได้ทางหน้าเพจเหรอคะทางเพจแล้วให้ในทางเบอร์ก็ได้ค่ะเบอร์ของพี่สมารีมาลานะคะ080ค่ะโทษค่ะอันนั้นเป็นเบอร์ของลูกสาว080-040-2425น้องจ่าจ้า080-040-2425น้องจ่าจ้าส่วนของพี่สุมาลีนะคะ087-284-3479ของพี่สุมาลี087-284-3479ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะแล้วโอกาสหน้าคุยกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคุณพัชรีแล้วก็ทางวุฒิสภาด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ